อันนี้ขออนุญาตตั้งคำถามนะไม่กลับมาจัดเป็นงานอะชลบุรียังจัดดีกว่าเลยฉลามชนาวอดต้องเออว่ะให้เฮเบอร์ตี้ให้วิลเล่นพ็อปดีกว่าไปดูผล FA Thailand Award หน่อยเมื่อวานนี้เขาประกาศตอนพร้อมกับบอลเตะอันนี้ขออนุญาตตั้งคำถามนะไม่ได้ว่านะไม่กลับมาจัดเป็นงานอะแล้วไม่ประกาศตั้ง11โมงอะเออแล้วใช้กีนสกีนงั้นจริงเหรอผมไม่ได้เดือดสดแต่ผมเห็นแล้วว่าใครได้อะไรบ้างเออเอาไปพี่อุ้มได้ก็สมควรพี่อุ้มได้ทุกอย่างก็เหมาะสมเล่นมารินอสก็บอกแล้วว่าไม่มีใครเหมาะสมถ้าพี่อุ้มแล้วเออไม่ต้องเถียงกันพี่อุ้มคนได้อันนี้มันเป็นรางวัลของนักกีฬานักฟุตบอลชายอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเกียรติประวัติเกียรติยศผลงานส่วนตัวการได้แชมป์มันก็ครบถ้วนแต่จริงจริงจัดควรเอานักบอลมาด้วยนะพูดได้ไหมอ่ะกูพูดเรื่องนี้ได้ไหมอ่ะอันนั้นยิ่งใหญ่อ่ะอางี้เอาให้คิดไปพร้อมกันนะงานแถลงงานประกาศรางวัลเนี่ยพี่รู้สึกว่าปีหลังๆมาเนี่ยเขาทำแล้วมันเหมือนงานแบบทำไปทีทำอุ้ยนี่พูดตรงนะใช่ป่ะกูก็อยากพูดแบบนั้นนะ เหมือนทำไปแบบทำไปให้ลูกค้าอ่ะ เหมือนเป็นเบนฟิตลูกค้าแล้วทำให้อ่ะที่จริงมันควรจะมีความขลังเลยคุณไม่ได้เข้าใจงานประกาศรางวัลเลยวะ จัดเร็วกว่านี้โอ้โหอังกฤษจัดจนไอ้เหี้ยไอ้ถ้วยของไอ้โบซาร่าไอ้เหี้ยอยากย่อยขึ้นแล้ว ของไทยเนี่ยจะเตะ15สิงหา13สิงหา14สิงหาเมื่อถามตกลงไปเขาเคยทำดีมากนะปีแรกที่ชมเขาเลยที่พี่อุ้มได้ประเทศเราต้องมีเพราะมันคือเกียรติยศมันควรให้เกียรติมีคนบอกไม่มีตังจัดงานไม่มีแล้วป้าพูดได้ไหมพูดเลยแล้วอย่างนี้คือ1การจัดงานของคุณไม่ให้เกียรติงานของคุณถูกไหมผ่านมาจนจริงๆคุณจัดเป็นงานได้แล้วก็จัดตอนที่อ๋อมันทีมชาติไงทีมชาติอะไรทีมชาติอะไรยู19เพิ่งเตะจบยู19มีใครต้องไปรับรางวัลไหมซาบาดอยวิลแบ็คไอเลิฟยูโบซาบาซาบาบอกกลับมาแน่อันนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกว่านี่จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขาจะกลับมาทีนี้กลับมาที่ FA Award ได้ไง1คืออันเนี้ยมันคืองานแบบงานลูกค้าคือถ้าคุณจะทำงานลูกค้าคุณทำเป็นงานลูกค้าแต่ถ้าคุณจะทำเป็นงานที่มันเป็นเกียรติยศงานประกาศรางวัลคุณทำดีวันนี้นักบอลไม่ได้ขังๆเลยพี่อุ้มเตะอยู่เลยพี่อุ้มรู้ยังไม่ได้รางวัลไม่มีรางวัลไหนที่แบบใช่แล้วไลฟ์อะคุณไปดูยอดคนดูดิแบบเท่าไหร่ไม่เคยไปดูเงินมีคอมเมนต์อยู่ร้อยหนึ่งมั้งโอ้เมืองงานนี้มันชลบุรียังจัดดีกว่าเลยฉลามชนาวอดต้องเออว่ะเขาเคยทำที่มาตรฐานสูงแล้วต้องชมเขานะปีแรกดีมากปีแรกดีมากปีที่2โอเคป่ะสุบัญญาปีที่2ได้อยู่ที่ใส่สูตรโอเคแต่หลังจากพอเอาโควิดมาเป็นข้ออ้างเนี่ยโอ้โหไม่แล้วปีนี้มันไม่เขินเอาคำว่าโควิดมาเป็นข้ออ้างอ่ะโอ้โหชลบุรีจัดดีมากเลยชลบุรีจัดดีมากเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้อ่ะไล่ดูรางวัลกฤษฎากาแมนเหมาะสมดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับก็ชื่อบิดครับยังเพลเยอร์น้องอาร์มผมกลับมาปีหน้านักเตะยอดเยี่ยมทรงคุณค่าอาเหมาะสมไหม MVP MVP ไทยลีกอ่ะ MVP ไทยลีกก็เหมาะสมยิงเยอะเออคนไทยยิงเยอะสุดมีคนอื่นไหมไม่น้องนึกคนอื่นไม่ออกเนาะก็ต้องให้ก็ทีมแชมป์พี่ก็นักเตะไทยที่ยิงเยอะสุดก็ต้องให้สุภชัยทีมแชมป์ก็ถือว่าโอเคเสียดายติดช่วงที่ติดเขาเรียกอันนี้ไปนิดเดียวนะเจ็บอะไล่ไปลีโวไทยลีกโค้ชออฟเดอะเยียร์มาซาทดาอีซีอีก็3แชมป์ก็ถ้าเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันเป็นรางวัลที่รู้อยู่แล้วว่าใครได้เออก็แต่ว่าไม่ได้พี่โผต้องคิดว่ามีใครที่น่าจะเหมาะสมไหมก็ต้องได้แชมป์อ๋องั้นแปลว่าโค้ชคนไหนไม่ได้แชมป์ไม่มีสิทธิ์ได้รางวัลนี้โค้ชวังอ่ะมีโค้ชวังหนึ่งคนพี่ว่าโค้ชวังก็น่าสนใจหนองบัวโค้ชวังแล้วก็จริงๆสำหรับพี่มาริโอก็น่าสนใจแต่มาริโอยังไม่ได้แชมป์ไม่ได้เขายังไม่ได้ก็ต้องให้แชมป์มาถูกแล้วอันนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับท็อปโกลสกอร์เลอร์แฮมิลตันโซเรสมีใครอีกมีเฮเบอร์ตี้รางวัลอะไรเฮเบอร์ตี้ได้เลยได้นักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมงงไหมจริงเหรออ่ะงงไหมอ่ะงงไหมอ่ะอันนี้งงว่ะทำไมเฮเบอร์ตี้อันนี้งงไหมให้เฮเบอร์ตี้ให้วิลเล่นพ็อปดีกว่ายังแบบเฮเบอร์ตี้อันดับเยอะอะไรแบบครับ3ยิงเยอะก็ยิงไม่ได้เป็นดาวซัมโบนี่ใช่ไหมเออทำไมวะไม่รู้อ่ะเขาน่าจะเป็นเรื่องคณะกรรมการกับเรื่องอะไรอย่างนี้มั้งอันนี้ขออนุญาตไม่รู้นะอันนี้ขออนุญาตไม่รู้นะแต่นี่ตั้งเป็น question mark ไว้กันว่าแปลกนะครับแล้วก็ Best XI 11ผู้เล่นยอดเยี่ยมเห็นมีคนเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งไหนอ่ะโกกำพลก็เทพเยอะอยู่นะกำพลอืมคนผมก็เทพเยอะอยู่อืมใครอ่ะสุลก้าเอเวอร์ตันสันติภาพธีรธรอืมวีรเทพชาววัดประกรณ์สุภชัยแฮมิลตันเฮเบอร์ตี้
ติดเฮเบอร์ตี้คนเดียวผมว่าเฮเบอร์ตี้ฟอร์มไม่ดีอืมถ้าเฮเบอร์ตี้ก็แบบเอ๊ะนิดนึงอ่ะเอ๊ะนิดนึงอาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นปีที่น่าจะได้รางวัลโอ้โหรางวัลนักเตะต่างชาติเยอะแยะกูเป็นแฮมิลตันกูไม่งงอ่ะโอ้โหไอ้สัตว์ยิงกูยิงจนตีนแตกกูไม่ได้รางวัลนักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมได้ไงวะเออใช่ใช่ไหมอ๋อเขาแบ่งกันที่นี่เขาชอบแบ่งกันถ้าแบ่งกันอะมูลค่าของนักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมอะรางวัลนั้นอะมันสูงกว่าใช่ไงเออนะครับผม